เมนูข้าวไก่ผัดน้ำมันหอยเริ่มต้นจากการใส่น้ำมันใช้ไฟเริ่มต้นประมาณ 1,000 วัตต์นะครับสำหรับเตาอินดักชันส่วนถ้าเป็นเตาแก๊สหรือเตาส่วนอื่นๆดูตามความเหมาะสมนะครับใส่กระเทียมลงไปนิดหน่อยนะครับประมาณ1ช้อนชาหรือ5กรัมนะครับผัดดูให้เริ่มหอมนะครับใช้เวลาสักครู่หนึ่งยังด้วยใช้ไฟไม่สูงมากนะครับอยากจะให้ผู้เริ่มต้นฝึกหัดทำหรือว่าเริ่มต้นทำเนี่ยได้เห็นช้าๆชัดๆกันไก่ใช้เนื้อไก่ที่หั่นไว้แล้วก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นไก่หมักในส่วนของไก่หมักเนี่ยจะใช้เป็นเนื้ออกส่วนวิธีการหมักเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำวิดีโอแยกมาต่างหากในการหมักไก่หมักหมูนะครับใส่น้ำมันหอยประมาณ2ช้อนชานะครับซอสปรุงรสนะครับซีอิ๊วขาวนะครับเนื้ออกไก่ประมาณ80กรัมนะครับอาหารสำหรับทำฟู้ดบล็อกหรือทำข้าวกล่องขายเนี่ยเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่ผมจะใช้ประมาณ80กรัมนะครับข้าวสวยประมาณ150กรัมนะครับเติมน้ำซุปหรือน้ำเปล่านิดหน่อยช่วยไปในการผัดจะได้สุกเร็วขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยต้องผัดให้ซอสหอมก่อนนะครับก็ทยอยใส่ผักตามลำดับไปตัวไหนที่สุกยากก็ใส่ก่อนนะครับอันนี้ใช้เห็ดออรินจินะครับกับแครอทใส่ลงไปผัดก่อนนะครับสูตรอาหารเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับในช่องคำบรรยายเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูกันอีกครั้งนะครับเติมน้ำตาลลงไปนะครับพริกไทยขาวป่นในสูตรทั้งหมดส่วนใหญ่เนี่ยผมไม่ได้ใส่ผงปรุงรสแต่ถ้าเพื่อนๆจะเสริมเพิ่มเติมได้นะครับไม่ผิดพลาดแต่ประการใดก็จะช่วยให้รสชาติเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผงรสดีไก่ผงมังคนอต่างๆสามารถใช้ได้ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับอันนี้ผมใส่ซีอิ๊วดำเพิ่มเติมไปสักนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มีสีสันสวยงามน่าทานตัวเห็ดออริจินเนี่ยราคาจะไม่สูงนะครับแครอทก็ราคาจะไม่สูงค่อยๆผัดลงไปดูตามความเหมาะสมเอานะครับน้ำแห้งน้ำมากน้ำน้อยอันนี้ปริมาณใช้ต่อข้าวราด1กล่องนะครับสามารถใส่หอมใหญ่เพิ่มเติมได้นะครับแต่ถ้าทำจำนวนมากๆหรือว่าต้องไปส่งไกลแล้วก็ทำแต่เช้าเนี่ยต้องระวังหอมใหญ่สักนิดนึงนะครับจะมีเรื่องกลิ่นของหอมใหญ่ที่ออกแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้อาหารมีกลิ่นได้นะครับถ้าทำไว้แบบตั้งแต่ดึกอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าใหม่ๆสามารถใส่เพิ่มเติมได้เลยครับหอมใหญ่ก็จะประมาณนี้นะครับไก่ผัดน้ำมันหอยราดข้าวฝากกดติดตามช่องเชฟแดนด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้